ไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้จะมาถึงจริงไม่เคยคิดเลยแต่เคยคิดใช่ไหมครับต้องมีวันนี้แต่คิดอยู่เสมอว่าสักวันมันน่าจะมีวันนี้ว่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วในฐานะของหัวหน้าพรรคเองนะคะเป็นองค์กรประเทศไทยนะคะซึ่งต้องปกป้องคนหมู่มากเพราะฉะนั้นก็ได้ตักเตือนนะคะแล้วก็เราก็บอกว่าจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็เราบอกว่าเราจะแบ่งเป็นชิ้นงานความขัดแย้งภายในพรรคเพื่อไทยส่อร้าวลึกลงไปทุกทีกรณีนายวันอยู่บำรุงประกาศลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเพื่อแสดงความรับผิดชอบกรณีที่มีภาพไปร่วมติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีที่บ้านพักของพลตำรวจโทคำรณวิทย์รูปกระจ่างเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาจนทำให้นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่พอใจต่อมานายวันได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวเปิดใจชี้แจงทั้งน้ำตาโดยระบุบางช่วงบางตอนว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้ทีมงานไปยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขส่วนสัปดาห์หน้าจะไปยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยยอมรับว่าใจหายแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปผมวันอยู่บำรุงเนี่ยอยู่บางบอนอยู่เพื่อไทยไม่เคยคิดจะหนีหายไปไหนตราบใดที่พรรคเพื่อไทยยังรักและเมตตาผมให้โอกาสผมผมไม่มีวันไปไหนโดยเด็ดขาดแต่ถ้าวันใดพรรคเพื่อไทยไม่รักผมแล้วไม่ให้โอกาสผมแล้วนั่นแหละผมถึงจะต้องไปไม่เคยคิดเลยครับว่าวันนั้นจะมาถึงแล้ววันนั้นจะมาถึงแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปยื่นให้ทีมงานไปยื่นหนังสือลาออกจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขที่กระทรวงนะครับส่วนสัปดาห์หน้าผมก็จะไปยื่นหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะครับใช้หายนะครับใช้หายผมเป็นสมาชิกพรรคพลังประชาชนก่อนนะครับแล้วก็มาเป็นพรรคเพื่อไทยนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับว่าใจหายก็ชีวิตต้องดำเนินต่อไปนะครับผมเนี่ยนะแต่ก่อนอะไรที่มันมาพาดพิงพรรคเนี่ย ผมก็จะโพสต์บังให้สวนให้บ้างอะไรไม่ใช่บ้างอ่ะหลายครั้งนะทัวร์ก็มาลงผมเต็มเลยไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้จะมาถึงจริงไม่เคยคิดเลยแต่เคยคิดใช่ไหมครับต้องมีวันนี้แต่คิดอยู่เสมอว่าสักวันมันน่าจะมีวันนี้ว่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะมาเร็วโดยล่าสุดในวันโพสต์หนังสือขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วขณะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีดังกล่าวโดยยอมรับว่าเรียกนายวันเข้ามาคุยจริงพร้อมตักเตือนไปโดยนายวันบอกว่าจะไปยื่นใบลาออกจากกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเราก็บอกว่าแล้วแต่อันนี้เป็นวิจารณญาณของคุณวันเองส่วนกรณีที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยบิดาของนายวันแสดงความไม่พอใจอยากให้พรรคเพื่อไทยมีมติขับให้พ้นพรรคด้วยนั้นนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเราไม่มีนโยบายอย่างนั้นถามว่าต้องมีการเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมที่บ้านริมคลองหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่ายังไม่ได้วางแผนตรงนั้นไว้พร้อมบอกด้วยว่าในวันมีคอนแทคตนอยู่แล้วหากอยากพูดคุยสามารถเข้ามาที่พรรคได้ตนในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมพูดคุยกับทุกคนทั้งร้อยตำรวจเอกเฉลิมและนายวันด้านนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชกล่าวถึงกรณีความขัดแย้งในพรรคเพื่อไทยว่าตอนนี้ภาพความขัดแย้งเกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นเรื่องของคนภายในพรรคล้วนๆไม่มีบุคคลภายนอกเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยเช่นกรณีของนายวรชัยเหมะแกนนำคนเสื้อแดงและเป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยปัจจุบันเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัย
ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยแต่ผลงานไม่เกิดขึ้นจนได้รับการตอบโต้จากนายแพทย์พรหมมินเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอย่างรุนแรงว่าเพราะไม่ได้ใกล้ชิดนายกจึงไม่รู้ว่าทำงานหนักและมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยอีกหลายคนเข้ามาแสดงความเห็นผสมโรงด้วยกรณีที่2ความขัดแย้งที่นางสาวแพททองทานชินวัตรเรียกนายวันอยู่บำรุงมาตำหนิกรณีไปให้กำลังใจบิ๊กแจ๊ดในการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจปทุมธานีจนในวันต้องพิจารณาตัวเองลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและสมาชิกพรรคด้วยแรงกดดันจากคุณอุ้งอิงทำให้ร้อนถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงออกมาฟาดงวงฟาดงาท้าทายให้ขับออกจากพรรคล่าสุดนางสาวแพททองทานได้ออกมาให้สัมภาษณ์ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าได้ตำหนิจริงจะไม่ไปปรับความเข้าใจถึงบ้านอีกแล้วเป็นสัญญาณการตัดขาดกันระหว่างครอบครัวอยู่บำรุงกับครอบครัวชินวัตรทางการเมืองแล้วนายเทพไทยชี้ว่าภาพเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพรรคเพื่อไทยตอนนี้เป็นการพิสูจน์ภาวะผู้นำของคุณอุ๊งอิ๊งที่พยายามสร้างภาพความเด็ดขาดในการแก้ปัญหาให้เป็นที่ยอมรับของสมาชิกพรรคการตำหนินายวันเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูโชว์ความเด็ดขาดและความเป็นผู้นำหญิงแกร่งให้สมาชิกคนอื่นๆได้เห็นถึงความมีภาวะผู้นำแต่ในทางตรงกันข้ามการแสดงบทบาทของคุณอุ๊งอิ๊งครั้งนี้เกิดภาพลบมากกว่าภาพบวกเพราะบทบาทแบบนี้น่าจะเป็นบทบาทของเลขาธิการพรรคมากกว่าบทบาทของหัวหน้าพรรคเรื่องแบบนี้ถ้าเกิดขึ้นในพรรคการเมืองอื่นหัวหน้าพรรคจะไม่มายุ่งปล่อยให้เลขาธิการพรรคซึ่งเป็นแม่บ้านของพรรคเคลียร์ปัญหาจัดการกันเองไม่ต้องให้หัวหน้าพรรคมาเปลืองตัวแต่กรณีของคุณอุ๊งอิ๊งคงจะเข้าใจว่าพรรคเพื่อไทยเป็นเหมือนบริษัทภายในครอบครัวการเป็นหัวหน้าพรรคก็เหมือน CEO ของบริษัทจึงมีอำนาจเต็มสามารถสั่งการได้อย่างเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวจึงอยากให้คุณอุ๊งอิ๊งซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองไม่มากนักยังขาดวุฒิภาวะทางการเมืองได้สั่งสมประสบการณ์ในการนำพาพรรคเพื่อไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนภายในพรรคและบุคคลภายนอกในโอกาสต่อไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ